คนเดียวตกได้แต่ปลาเก๋าป่ะเออหลังมาเริ่มไม่ดีแล้วว่าไงแล้วตัวแรกไงจะเอาอะไรมาสู้เขาโอ้ยไปเรื่อยๆมันต้องมาเซ็ตเออไปเรื่อยๆเปล่าแล้วผิดชิวแล้วเนี่ยไอ้สร้อยแล้วมั่งเนี่ยวะเอาละเว้ยใจเย็นครับใจเย็นก่อนไปเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วไอ้สร้อยนกเขาไหนเร็วๆเออขึ้นนิดนึงโอเคครับวันนี้มาเจอกันอยู่ที่นะครับต้องไปคิดพาทัวร์นะครับวันนี้เราออกมาหาปลากับข้าวกับทีมงานช่างตั้มนะครับครับกับทีมงานช่างตั้มลุงติ๊กเรานะครับมากันอีกแล้วนะครับลุงติ๊กวันนี้เรามาหาปลาอะไรครับจะมาหาอะไรดีอ่ะปลากับข้าวใส่ห้ากันลุงติ๊กเรานะครับเอาก่อนเขาเลยเหรอเนี่ยเหรอไม่พูดพร่ำทำเพลงไงนะเอาแล้วมาตกปลาแล้วมันมานอนเรือมาปุ๊บเอาปั๊บเลยอ่ะแล้วมาตกปลาไม่นอนเรือโอ้ยไหนบอกว่าวันนี้จะอ่อนให้น้องๆไงอ่ะไอ้ดูปลาแล้วมันนอนเรือยิ๊กๆๆนี่ช่างตั้มครับช่างตั้มเราเอ้ยเอาไปทำเหยื่อด้วยทำเหยื่อด้วยเอาแล้วครับปล่อยให้ถึงพื้นอย่างเดียวครับถึงพื้นอย่างเดียวลงให้ถึงพื้นเลยมองดินเลยมองดีแล้วโยก2ทีครับนับ1 2 3เดี๋ยวก็กินครับให้ถึงพื้นอย่างเดียวนะครับได้ตัวเดียวนับ1เหมือนกันครับเอาใส่แกลอนเหลืองอ่ะแกลอนเหลืองเอาแกลอนเหลืองมาตักน้ำใส่หน่อยครับเออตักน้ำใส่เอาฝั่งนี้เอามาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวไว้สำหรับเราขังไว้ขังเหยื่อไว้ลอยสายปลาม่งขึ้นแซ่ดเลยให้มองพื้นเลยโยก2ทีก็กินแล้วปลาเอามาดูกันครับทีมงานช่างตั้มเราครับคลิปนี้ไม่น่าจะเมานะไม่มีใครเมานะไม่เคยเมาเลยแต่โอเคไหมครับไม่เมาแล้วนะไม่เคยเมาแต่แรกอยู่แล้ว เอานะโอเคอ่ะไม่เมานะหายแล้วครับมาแล้วครับเอาขังทำเหยื่อไว้ก่อนเอาทำปลาเหยื่อไงไอ้ลุงติ๊กเราครับลุงติ๊กเราไอ้เนี่ยไงบอกว่าจะให้น้องๆมันเอาไงเราจะแบบสบายๆไงทำได้ทำก่อนเนาะลุงติ๊กเราครับสายฮานะครับนะมาสนุกกันนะครับโอ้ยรอสามเลยเราประสาทตัวยกหน่อยเอาเดี๋ยวเอาตัวเล็กอะไว้ทำเหยื่อนั่นแหละครับเอาตัวกลางอะปลาข้างเหลืองอะโอ้ยประสาทไม่เบ็ดต้อง6ตัวแล้วมั้งเนี่ยทำเหยื่ออินทรีย์นะครับมาถึงที่แล้วครับรีบเอาเลยไปถึงพื้นครับไปถึงพื้นนะครับไม่เหมือนวันนั้นนะเฮ้ยแก้วขังให้ผมหน่อยครับขังไว้เลยสาบเลยไซส์นี้กำลังดีเลยเนี่ยนะครับปากคมนะเอากินแล้วเอามันกินแล้วโยกเลยหัวเลยกินแล้วโอเคโยกปั่นเลยครับหัวเลยไม่นานไม่ได้เดี๋ยวปลาสากมันสอยหัวเลยคีมมาคีมลงน้ำ32เมตรนะครับสบายหมายปลารวมเราโอ้โหขังปลดให้ผมหน่อยนะปลดขังให้หมดเลย2ตัวนะเดี๋ยวเอาไปทำเหยื่อครับไหนมายังผมว่าอันนี้ดีกว่าผมว่ามันน่าจะมากินตัวเล็กนี่เนาะใช่ปะเออมันตามมากินตัวเล็กนี่มั้งวันนี้เราออกมาโคตรไกลเลยนะไปเมื่อเช้าไปไกลจริงๆแล้วหนีลมมาครับเรือปลาเก๋าโอ้ยเก็บปลาเก๋าครับเก็บปลาเก๋าล่องหน้าบ้านจับไปดิล็อกให้อยู่เหมือนนมอ่ะนมกองขี่ไหมข้างหลังไหม
ขีดไหมข้างหลังนี่นี่นึงบรรยากาศตกปลาเก๋าล่องหน้าบ้านครับนิ้วไม่เห็นนิ้วเดี๋ยวนี่เป็นไงครับยังเลยครับมาแล้วเดี๋ยวรูปหลังให้อ้วกแล้วจะอ้วกก็อ้วกกันแล้วเหรอแหมคนไม่อ้วกจะไปทำให้อ้วกนะขี่กดตัวใหญ่ๆอ่ะแก๋วเหมือนเดิมแหมคนเดียวตกได้แต่ปลาเก๋าวะเออทางหลังมาเริ่มไม่ดีแล้วว่าไงแล้วตัวแรกพูดทำยาวว่าไงจะเอาอะไรมาสู้เขาวะเนี่ยฮะ ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยปก มาดูกันครับมือโปของเราครับตอนนี้น้ำเริ่มขยับลงแล้วนะครับไหลแล้วด้วยครับใส่ฮาครับหาปลาเก๋าไปทอดให้แมวเนาะ โอ้ยปล่อยไปเรื่อยๆมันต้องไปเซ็ตเออไปเรื่อยๆเปล่าแล้วผิดคิวแล้วเนี่ยไอ้สร้อยแล้วมั้งเนี่ยวะเอาละเว้ยใจเย็นครับใจเย็นปล่อยไปเออฮะไอ้มันเหมือนจะขาดแล้วอ่ะไม่ค่อยเดี๋ยวมันก็ยอมน่าจะเป็นพวกไอ้สร้อยแหละผิดคิวช่วงเย็นๆน่ะตัวมันก็ใหญ่นะเย็นระวังมันเข้าท้องเรืออย่างเดียวโอ้ยเสียงสนั่นเลยเว้ยเย็นๆไปนะเอาวางเบ็ดก่อนไปได้ไหมเราเดี๋ยวนะเอาสวิงเราอยู่ไหนเอ่ยยังเรายังไม่ทันเห็นปลานะครับนะเราถ้ามันเข้าท้องเรือนะถ้ามันเข้าท้องเรือกดลงไปต่ำๆอย่าให้มันสีท้องเรือได้นะกดคันจุ่มน้ำทั้งวันอย่าให้มันจุ่มไออย่าให้มันถ้ามองสายเย็นนะอย่าให้มันเข้าท้องเรือนะขาดนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีหลักทึบออกแล้วนะออกแล้วใจเย็นเอาเย็นเพราะว่าเบ็ดเราเล็กเด้อเออวิ่งออกได้วิ่งออกไปเอาแล้วผิดคิวแล้วน่าจะเป็นปลาสร้อยวะประมาณเนี้ยนะไม่สไตล์นี้น่าจะเป็นนี่ตัวเบลอเลยว่าแล้วไอ้สร้อยลูกเขาไหนเร็วๆวิ่งลึกเกินหุยยังไงเราก็มีส่วนร่วมแล้ววะไหนได้จับนมหน่อยดิมันเป็นยังไงตื่นเต้นไหมเฮ้ยไม่ใช่มาจับหัวใจไม่ใช่จับนมเฮ้ยอาชีมเราไปไหนระวังมันสะบัดเด้อระวังสะบัดโอ้วิ่งจักเลยกำลังหันมาระวังนะเอาปวดเบียดออกก่อนก็ได้ปวดเบียดออกก่อนก็ได้วายไม่มันช่วงเย็นๆมันชอบผิดชิวไงอยู่ในตะเข็บด้วยกำแพงด้วยเนี่ยเอาระวังอย่าลงอย่าซนนะอย่าลงไปแล้วเมื่อกี้สวิงอยู่นี่เมื่อกี้ไปเอาไหนเอาหลังคามาเราต้องเน้นหน่อยยังไงเราก็มีส่วนร่วมใช่ไหมโอ้วันนี้ก็เป็นพระเอกต้องมันเลยวันนี้มั้ยโอ้ยระวังมันสะบัดนะตรงแก้มมันคมนะล้วงโอเคโอ้ยนี่เซียนมาเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยอายเขาน่ะไม่ตัดออกนะคลิปอ่ะเฮ้ยอย่าไปปล่อยปลาเขายกเลยดียกดีนี่ผิดชิวเราก็มาครับเอาใหม่ไม่สวยไม่เอาข้างโชว์ข้างๆยกหางขึ้นนิดนึงโอเคไอ้เจ้าของเขาถือหน่อยที่ระวังนะตัวเหงือกมันเดี๋ยวเราให้มันดิ้นนะโอเคไอ้เจ้าของเขาถือหน่อยไหนเขาเป็นพระเอกไว้วันนี้ไว้โอ้โดนอยู่คนเดียวแล้วปากเก่าก็โดนพี่คิวก็โดนแจ๋ว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 เอาใส่นี่เลยครับมาลองเลยมันชอบพี่คิวตอนเย็นอย่างเงี้ย
ข้างในเราก็โอ้โหดำปื้อครับปลาเก๋าครับวันนี้ดำปื้อครับดำปื้อครับดำปื้อครับนี่นี่อะไรนะนี่เสือปะจระเข้เหรอเจ้าก็ผิดคิวสวยงามสวยงามสวยคุณได้อย่างนี้สิร่วมด้วยช่วยกันยังไงก็มีส่วนร่วมแล้ววะรุ้นกันต่อไม่ช่องเย็นชอบมีผิดคิวเงี้ยจะได้มันทิ้งสมองไม่ได้ในร่องมันอันตรายดิไม่เป็นไรลุ้นกันต่อครับเบ็ดลาไหมเมื่อกี้เบ็ดลาไหมเบ็ดลาไหมดีนะมันเป็นไอของไอนี่มันเหนียวอ่ะถ้าเป็นตามท้องตลาดทั่วไปอ่ะมันขาดลาเร็วด้วยนี่เบ็ดทำเองไม่เท่าไหร่อ่ะเอาแล้วครับเสียงลอกไม่ได้แล้วระแวงแล้วอย่าไปแกล้งเขาสิครับนี่โอ้ยไม่เอกไม่เอกให้คนเดียวเลยเจ้าโอเคครับสวยงามยิ้มยังอ่ะโชว์หน่อยโชว์ปลาตะเพียนเราหน่อยโชว์ปลาตะเพียนเอาถือคนเดียวเลยเอาไปเอานี่คนเสื้อแดงนั่นแหละที่ได้ปลาอย่าพูดโอเคดีเลยครับเสื้อแดงเฮ้ยดีเลยเสื้อแดงเขาเห็นกันอยู่ไอ้สายมันกินมันกับกินแกงเช้าไอ้สายอ่ะนี่เมื่อกี้นะไอ้สายอ่ะกินนี่ไม่ไอ้ตัวหลังก็หลุดแล้วใช่น่ะที่กินของหน้าก่อนเนาะอันนั้นก็ไปแล้วน่ะวิ่งเลยเนี่ยวิ่งกระชากกินลงจะเข้าหินอย่างเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าหลังผมเอาไว้ไหนอ่ะ